ชีวิตนี้มีสิทธิ์เป็นข้อเสื่อมแน่นอนถ้าไม่รู้สิ่งเหล่านี้นะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับมาบ่นว่าเนี่ยช่วงนี้เดินแล้วมีเสียงก๊อบแก๊บเริ่มแล้วนะครับน,น่าจะเป็นข้อเสื่อมระยะที่1นึ่แล้วนะครับแม้ว่าจะไม่ปวดก็ตามนะบ,บางคนบอกว่าเวลาลุกนั่งเริ่มรู้สึกว่าต้องจับเข่าเคยเห็นไหมบางคนลุกนั่งเอ้ยต้องจับต้นขาต้องจับเข่านะครับแสดงว่าเริ่มเป็นข้อเสื่อมระยะที่2แล้วครับหรือบางคนเนี่ยเวลาเดินเริ่มรู้สึกกระเพกกระเพกบางคนมีขาโกงนะครับเข่าโกงเลยนะครับ น่าจะเป็นข้อเสื่อมระยะที่4เรียบร้อยแล้วังนั้นคนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้สนใจอะไรก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเพราะว่ายังสามารถทํางานได้แต่ผมบอกเลยว่าข้อเสื่อมเนี่ยมันจะทําให้บางคนนะมีเงินแต่ไม่สามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้ข้อเสื่อมเนี่ยจะทําให้หลายๆคนนะทรมานามากเพราะว่าพออากาศเย็นๆตื่นมาตอนเช้านะยิ่งใครเปิดแอร์เย็ยนๆอากาศเย็นจะมีปวดข้างในข้อต่างๆผมบอกเลยเลยว่ามันรบกวนชีวิตเราไปตลอดชีวิตแต่ถ้าฟังคลิปนี้จบเนี่ย คุณจะเข้าใจเลยว่าโอ้ฉันจะไม่เป็นแบบพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือคนรอบข้างที่เป็นข้อเสื่อมแน่นอนข้อที่1คือข้อเสื่อมป้องกันได้ต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่าข้อเสื่อมมันก็คือภาวะที่ผิว กระดูกอ่อนที่อยู่ระหว่างข้อต่อสมมติอันนี้เป็นข้อต่อมันจะมีผิวกระดูกอ่อนอยู่ถ้ามันมีความเสื่อมเกิดขึ้นผิวที่มันลื่นๆ่นมันก็จะไม่สามารถขยับกันได้ตามปกติดังนั้นถ้าเราป้องกันไว้นะครับมันก็จะสามารถช่วยได้นี่คือข้อที่1คือคุณป้องกันได้แน่นอนผมการันตีได้เรื่องนี้นะครับข้อที่2คือต้องไม่ใช้งานมันเกิน ประสิทธิภาพของมันหลายๆคนไม่รู้นะครับก็เวลายกของทีก็แบกกันเต็มหลังเลยนะครับบางคนก็เป้ลูกหนักมากนะครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าเป้หนักๆของลูกหรือว่าเป้ที่ลูกสะพายหลังไปโรงเรียนเนี่ยต่อไปมันจะกดทับนะครับทำให้เกิดข้อเสื่อมในส่วนต่างๆตั้งแต่กระดูกแกนกลางจนกระทั่งถึงกระดูกข้อต่อบริเวณเข่าเลยครับซึ่งเขาจะไม่มีอาการใดๆครับแต่เขาจะเริ่มสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วตอนเขาอายุมากขึ้นนะครับคุณจะ ทำร้ายลูกโดยไม่รู้ตัวดังนั้นใครก็ตามที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการนะครับผมว่านะบางทีเนะี่ยเด็กยุคนี้ไม่ควรจะต้องแบกหนังสือไปโรงเรียนเยอะๆได้แล้วนะครับอย่างน้อยคุณมีตู้ล็อกเกอร์ให้เขาหรือ2คือคุณเปลี่ยนการเรียนการสอนที่ใช้หนังสือน้อยลงอะไปคิดเอาแล้วกันว่าทําไงเพราะว่าคุณอยู่กระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้วคุณน่าจะพอรู้ว่าคุณจะต้องทํำยังไงคนแบบผมนะยังคิดออกเลยนะครับข้อที่3พื้นรองเทา้า สำคัญมากเลยนะบางคนบ่นนะครับว่าเนี่ยเจ็บจมูกเท้าบ้างเจ็บอุ้งเท้าบ้างเจ็บส้นเท้าบ้างนะสิ่งหนึ่งนะนอกจากน้ําหนักตัวที่มากขึ้นแล้วนอกจากการยืนนานแล้วนอกจากการเดินเยอะๆแล้วพื้นรองเท้าสําคัญมากถ้าคุณเป็นคนที่ต้องยืนนานๆนะครับหรือทํากิจกรรมโดยการใช้เท้าอยู่ตลอดเวลาเดินไปนู่นไปนี่ยกของนะครับผมแนะนําว่าคุณควรจะต้องมีรองเท้าที่เหมาะสําหรับ นับฝ่าเท้าของตัวเองนะครับอาจจะต้องพื้นหนาหน่อยนุ่มหน่อยนะครับคุณไปเลือกเอาแลา้วกันข้อที่4สําคัญมากคือห้ามอ้วนเด็ดขาดเวลาคุณอ้วนเนี่ยมันเหมือนกับคุณนะแบกพุงแบกนมแบกสะโพกแบกไขมันบนตัวของคุณนะอยู่ตลอดเวลาน้ําหนักที่มันถาโถมลงไปที่เขา่ามันก็เลยทําให้เข่าเนี่ยสึกหลอได้เร็วแล้วกลายเป็นข้อเสื่อมข้อ5คือ อย่าลืมออกกํบบาลังกายการออกกบบาลังกายไม่ได้เหมาะสําหรับคนลดความอ้วนเท่านั้นการออกกํบบาลังกายไม่ได้เหมาะกับนักกีฬาเท่านั้นการออกกบบาลังกายคือการที่กระตุ้นให้ร่างกายของเรายัางคงกล้ามเนื้ออยู่คุณ <c oughs> อย่าลืมนะว่ากระดูกที่เข่าของคุณเนี่ยที่มันต่อกันอยู่เนี่ยมันต่อกันด้วยเส้นเอ็นเส้น,เ,สนเล็กๆซึ่งมันแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยมันแค่ต่อกันเพื่อไม่ให้มันหลุดออกจากกันแต่ตัวที่ช่วยประคองให้เข่าเนี่ยมันไม่กระแทกกัน และมันสามารถรับน้ําหนักตัวคุณได้ดีคือกล้ามเนื้อดังนั้นะค,คุณต้องออกกําลังกายกล้ามเนื้อขาไม่ต้องกลัวขาใหญ่กลัวเป็นข้อเสื่อมดีกว่าไม่ต้องกลัวว่าจะใส่กางเกงไม่สวยเพราะถ้าคุณเดินไม่ได้ต่อให้คุณใส่เกงสวยนะครับคุณก็ขาโกงอยู่ดีตอนแก่นะครับส่วนใครก็ตามบอกว่าเนี่ยมีอาการของเข่าเสื่อมและมีเสียงกุ๊กกับมีอาการปวดเวลาขยับแล้วทาอะไรได้บ้างผมแนะนําว่าอันแรกนะครับคุณอาจจะเริ่มจากการปรับ 4ข้อที่ผมบอกไปก่อนนะครับและลำดับถัดมาคืออาจจะะถ้าชอบเป็นอาหารตามธรรมชาติก็<ๆ>ซื้อเป็นคอลลาเจนก็ได้คอลลาเจนในปัจจุบันนะครับมีงานวิจัยบอกว่าถ้าเรารับประทานคอลลาเจนไทวันจากปลาเนี่ย มันจะช่วยทําให้ลดการอักเสบได้ไม่ใช่รักษานะผมบอกได้เลยว่าคุณไปได้ยินใครบอกว่าทานคอลลาเจนแล้วรักษาเข่าเสื่อมไม่ใช่มันแค่ช่วยลดการอักเสบดังนั้นโดยตัวผมเองกับภรรยาเนี่ยเราจะทานคอลลาเจนวันละสองซองอยู่แล้วเพื่อช่วยลดการอักเสบทานมากกว่านี้ได้ไหมเปลืองห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะ คอลลาเจนที่เกินกว่า2 2ก็จะถูกขับออกจากร่างกายเปื้องทําให้ใจทํางานหนักเปล่าๆคุณทานวันละแค่2ซอ,องก็พอใครกลัวก็ทานวันละแค่ซองเดียวนะครับใครอยากดูตัวอย่างคอลลาเจนที่ผมกับภรรยาทานอยู่นะครับสามารถผิมพคอลลาเจนได้รักทุกคนนะครับขอให้ทุกคนนะครับไปเที่ยวรอบโลกด้วยกันนะครับเหมือนที่ผมฝันไว้ว่าโหถ้าคนไทยแข็งแรงนะครับเราจะไปเที่ยว กทั้งชีวิตเลยครับเพื่อทําให้เราเนี่ยได้มีประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ขาที่แข็งแรงเนี่ยจะพาเราไปทุกที่ทั่วโลกดังนั้นจงรักษาขาและรักษาเข่าไว้นะครับแล้วเราไปท่องโลกกว้างด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ